ครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมที่ Seasonal Gamer กับเกม Heller Record นะครับก็ผมก็เลื่อนไปเลื่อนมาหาใน Play Store นะครับแล้วก็มาเจอกับเกมนี้ผมเห็นว่ามันเป็นค่ายเดียวกับ Calypso ด้วยแหละท่านผู้ชมก็เลยมาเล่นนะครับค่าย Calypso ที่เขาเคยผลิตเกม Psycho Pass Hunt นะครับแล้วต่อมานี่เขายกให้กับบริษัทCaperion นะครับของเกม Evil Nun ไปพัฒนาต่อเนาะก็เป็น Mr. Meat นั่นแหละผมก็เลยเห็นเกมนี้ดูน่าจะน่าสนใจดีนะครับอันนี้เหมือนเป็น Heller Magazine นะครับน่าจะเป็นนิตยสารสยองขวัญแล้วก็มีแบบเป็นผู้หญิงอ้าปากคือเหมือนว่าเขากำลังจะหิวข้าวนะครับแล้วก็ไม่ได้กินนะคือมึงหิวข้าวใช่ไหมหิวข้าวจนอ้าปากดำนะครับไปถ้าพร้อมแล้วเราคูก้าไปเลยเนาะคูก้าแปลว่าเพลนในภาษาสเปนนะครับเฮ้ยคือเกมเขาเป็นอะไรเนี่ยเป็นชาร์เตอร์ด้วยเหรออ๋องั้นเราเอาชาร์เตอร์แรกก่อนแล้วกันกูจะรอดไปถึงชาร์เตอร์สองหรือเปล่าเถอะนะไปก็สเปนหมดเลยเนาะอ่านไม่ออกแล้วครับไปคารากันโจคารากันโตนะครับกำลังโหลดอันนี้คืออะไรอ่ะเราเข้าเกมมาแล้วนี่แล้วทำไมมันเลื่อนอะไรไม่ได้เลยอ่ะเกมนี้มันเล่นยังไงอ่ะอ๋อหมุนอย่างนี้นะครับอ่ะใช้ได้อยู่นะครับกราฟิกมันดูเหมือนแบบเหมือนคาลิปโซนะตรงนี้มีคราบเลือดรู้สึกว่ากล้องมันจะเร็วไปหน่อยนะครับมาอันนี้ถังน้ำมันเหรอถังขยะนะครับอันนี้อะไรอ่ะมันมีข้อความอะไรขึ้นเฮ้ยดูแชร์เลื่อนเองด้วยว่ะมีใครนั่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับคุณป้าต้องการไปฉี่ใช่ไหมอ้าวอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นเหมือนพวกบ้านเหมือนเป็นบ้านหรือเปล่าไม่รู้นะครับในอ่างอะไรเนี่ยก็เหมือนมีขาคนด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยอ่างอันนี้มันคุ้นๆจังเลยคือเกมก็ใช้ได้อยู่นะครับเหมือนว่ามันไม่ให้เปิดหรอมันล็อกไปอยู่นะครับขอคุณแจเอาคุณป้ามาทำอะไรตรงนี้ล่ะครับอ้าวกูตายเหรออ๋อตายก็ต้องเริ่มใหม่เอ้าก็คุณป้ามาทำไมล่ะครับมันเหมือนว่ามันต้องทำยังไงอ่ะคือเราต้องมาดูอย่างเงี้ยหรอเราต้องทำอะไรอ่ะถ่ายรูปเหรออ๋อเหมือนแบบถ่ายรูปผีอย่างนี้หรือเปล่าเราทำแมกกาซีนอันนี้มันเหมือนเกมไซโคพาธฮันเลยนะครับอ่างอาบน้ำเนี่ยสงสัยเป็นเกมเดียวกันนะเลยใช้ของเหมือนกันนะครับเราลองไปดูห้องนั้นกันต่อครับท่านผู้ชมเมื่อกี้มันเหมือนมันต้องใช้กุญแจนี่ไงเปิดได้แล้วอ๋อถ้ามีวีแชร์แล้วเราจะต้องเปิดงี้เปล่าไม่ใช่ดิครับหลบไปดีวีแชร์ดูมันเหมือนแบบมันต้องแบบหาผีอย่างนี้หรือเปล่าครับนี่ไงอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ๋อมันก็ประมาณง่ายๆไม่ยากเกินนะครับตรงนั้นคืออะไรอ๋อทางที่เราเข้ามากูสับสนทางละตรงนี้มันเหมือนเป็นอ่างล้างมือนะครับนี่อะไรอ่ะเหมือนเป็นศพเลยอ่ะคือศพอันนี้มันเหมือนในเกมไซโคพาธฮันน่ะท่านผู้ชมตอนที่มันฆ่าเราเออมันเกมเดียวกันเนาะมันก็อาจจะแบบอ๋อใช่มันเกมค่ายเดียวกันอยู่ใช่ท่านผู้ชมศพมันเลยอาจจะเหมือนกันไงต้องหากุญแจอีกละเหมือนประตูนี้จะไม่ได้ทำการเปิดนะครับคุณป้าก็มาตลอดเลยนะมาเก็บมาได้ละกุญแจมันก็เป็นเกมที่แบบง่ายๆเนาะแต่กูไม่รู้จะเล่นผ่านหรือเปล่าไม่ใช่มันอาจจะยากข้างหน้าก็ได้นี่ห้องอะไรอ่ะ
กุญแจมีอะไรไม่รู้กูเก็บหมดแหละอันนี้คือขาคนใช่ไหมได้มา4อย่างแล้วอ่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นห้องอะไรโอ้โหอันนี้คือศพนี่ท่านผู้ชมเหมือนในเกมมิสเตอร์มีดอ่ะเฮ้ยเกมไซโคพาธฮันน่ะสมัยตอนฉากเกมโอเวอร์เมื่อก่อนที่มันมัดศพเราแล้วมันโยนเราตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยซาลิตาคือมันคืออะไรอ่ะตรงนี้วิทยุนะครับคือเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะครับนั่งฟังวิทยุอยู่นะครับอันนี้คือเราต้องทำอะไรอ่ะไม่เข้าใจนะอาจจะไม่ใช่มั้งดูมันเดินช้าๆไงไม่รู้ว่ะเสียวว่ะไม่ชอบเลยคุณป้าชอบมาเนี่ยเสียงหายใจมันก็เหมือนแบบเอฟเฟกต์เดียวกันเลยท่านผู้ชมมีอะไรให้เราค้นหาอีกอ่ะท่านผู้ชมไม่เห็นมีเลยมันมีไอ้ตรงเนี่ยซาลิตาเนี่ยถือคุณป้าอย่ามาทำแบบนี้กับผมนะครับเหมือนเป็นเกมหาผีอ่ะแต่อันที่6แม่งยากนะท่านผู้ชมผมหายังไม่เจอทางนี้หรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่ไหมนี่มันเหมือนเป็นประตูพิงเอาไว้นะเนี่ยมันหลอกนะเนี่ยท่านผู้ชมอีกแค่อันเดียวเองขอเถอะขอกูเถอะมันไม่มีแล้วอ่ะท่านผู้ชมก็จะไปทางไหนต่อผมหาไม่เจอคือผมไม่ได้กลัวนะแต่ผมจะเกลียดที่สุดคือเกมผีหัวร้อนอ่ะถ้าแม่งแบบเล่นแล้วแม่งแบบว่าหาไม่เจออย่างเงี้ยโคตรหัวร้อนอ่ะมองหน้าป้าดิเผื่อป้าช่วยอะไรผมได้ป้าช่วยผมด้วยโอ้โหป้ามา2ตัวนะครับผมจะถ่ายป้าไปลงแมกกาซีนนะเนี่ยป้าช่วยผมหน่อยดิมาให้ทำไรอ่ะเนี่ยภาษาสเปนกูก็อ่านไม่ออกด้วยคิดว่ากูจะอ่านภาษาสเปนออกหรือบ้าจริงนะครับเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าวะแล้วกูต้องทำไงต่อวะเนี่ยเดินกลับไปทางเดิมเหรอเอาเป็นว่าถ้าเดินกลับไปทางเดิมแล้วไม่ได้ออกก็จบคลิปเลยแล้วกันนะครับทางที่มีเก้าอี้วิวแชร์ก็เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวขวาคุณป้ายังจะมาต้อนรับผมจนจบเลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าผมลาไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็ใครถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามก็จะเป็นกำลังใจให้กับช่องผมนะครับส่วนจะเป็นคลิปแรกต่อไปนั้นฝากติดตามชมกันด้วยครับ See you again เจอปืนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม